สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นและที่มันเลวร้ายนะเพื่อจะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจนี่ไปรวบรวมไอ้นักการเมืองกากแดนนะที่ตัวเองยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมาหนุนให้ตัวเองนะให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจเพื่อสืบทอดอำนาจนะคิดดูเดี๋ยวคุณว่าจะมีอะไรเลวร้ายกว่านี้ไหมพี่น้องและไอ้ดิวทุกวันนี้ไอ้ดิวนรกเนี่ยผมก็สงสัยจริงๆนะว่าใครวะเป็นต้นคิดอ่ะนะใครเป็นคนต้นคิดอยากรู้ชิบหายเลยว่ามึงคิดได้ยังไงเนี่ยกับไอ้วิธีการสร้างดิวนรกเนี่ยคุณพวกคุณอยากรู้ไหมว่าใครวะวันนี้ผมจะด่าคนที่ทำให้ประเทศวุ่นวายรอบสองนะจริงๆประเทศเราเนี่ยนะมันก็ผ่านเจอกับวิบากกรรมหนักหนาสาหัสแล้วตั้งแต่มีการยึดอำนาจมาเนี่ย9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนอยู่ในนรกอยู่แล้วใช่ไหมครับผู้คนเฝ้ารอการสิ้นอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่าใช่ไหมครับเพราะหลังจากมีการปฏิวัติยึดอำนาจมาเนี่ยประเทศเราไม่ได้มีการปฏิรูปส้นตีนอะไรเลยใช่ไหมแถมยังเลวร้ายกว่าเดิมอีกกระบวนการทางการเมืองเนี่ยนะไม่มีอะไรที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคณะยึดอำนาจเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเพื่อสืบทอดอำนาจใช่ไหมใช่ไหมแล้วกติกาเหี้ยอะไรกันเลือกสวเลือกสวเลือกนายกสวมีอายุ5ปีคือสารพัดนะครับที่แม่งจะทำเพื่อการสืบทอดอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่าซึ่งมีใครบ้างก็ไม่รู้ล่ะนะครับฉะนั้นประชาชนก็อยู่ภายใต้กลุ่มอำนาจเก่ามา9ปีแล้วก็รู้ว่าไหมประเทศเราดีขึ้นไหมประเทศเราไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีการปฏิรูปด้านใดเลยนะครับมีแต่ความชั่วร้ายใช่ไหมแล้ววันนี้นะเหตุการณ์ที่เอาทักษิณกลับเข้ามาบ้านเนี่ยก็คือเจตนาแล้วต้องการจะต่อท่ออำนาจของตัวเองนะครับทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในอำนาจมา9ปีเนี่ยยังไม่พออีกนะก็เลยเป็นการดีลกันเอาทักษิณกลับเข้ามาเนี่ยนี่คือความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งไม่ได้มีความปรารถนาดีอะไรกับประเทศชาติเลยนอกจากต้องการเอาชนะแล้วก็รักษาอำนาจของตัวเองเท่านั้นเองนะวันนี้ทักษิณนี่โดนด่าไปเยอะแล้ววันนี้ขอพูดถึงว่าต้นเหตุของความวิบัติของประเทศนี้นะเราทนกันมาเป็น10ปีนะไม่ได้ก้าวซะด้วยครับเราทนมาแล้วเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดก็มีคนไปใช้บริการของปีศาจไปปลุกปีศาจร้ายปีศาจร้ายตัวนี้นะในอดีตก็คือหนึ่งในอะไรหนึ่งในสาเหตุของความวุ่นวายของประเทศนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมดังนั้นวันนี้นะใครที่สร้างเวรสร้างกรรมในแผ่นดินนี้นะผมอยากคุณแสดงความรับผิดชอบบ้างใช่ไหมแล้วไอ้การที่ดิวเอาทักษิณกลับมาบ้านเนี่ยถ้าใครยังจะเถียงว่าไม่มีการดิวเนี่ยมึงต้องแดกหญ้าแทนข้าวแล้วนะครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ปฏิเสธลำบากมากว่านี่คือมีการทำข้อตกลงข้อตกลงนี้คือการข้อตกลงที่ทรยศต่อประชาชนนะครับกติกาบ้านเมือง
นะครับมึงเขียนกันขึ้นมาเองแท้ๆนะครับแต่มึงเขียนด้วยมือเขียนด้วยตีนนะครับแต่ลบด้วยส้นตีนใช่ไหมไอการดีลครั้งนี้นะมันเป็นดีลเพื่อชาติดีลเพื่อใครดีลเพื่อไทยหรือดีลเพื่อตัวเองครับพี่น้องใช่ไหมนั้นบ้านเราในวันนี้นะผมเลยอยากให้พวกเราไม่ลืมนะครับแล้วก็อยากจะตำหนิแค่ทักษิณเลยนะมันไม่แฟร์นะครับทักษิณคือสาเหตุของความวุ่นวายอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนที่เป็นคนที่เอาทักษิณกลับมาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับที่ทำให้ความวุ่นวายที่มันควรจะจบลงตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ครับแล้วปล่อยบ้านเมืองให้มันเดินไปข้างหน้าตามกระบวนการของมันนะถึงแม้จะเฮงซวยนะแต่มันก็อยู่ในกติกาหลายคนถึงแม้ว่าจะไม่ชอบกติกานะแต่ว่ามันมีกติกาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เล่นไปตามกติกาแล้วค่อยแก้กติกาแต่นี่มึงเล่นกันนอกกติกาด้วยนะทั้งที่เป็นกติกาที่พวกมึงเขียนกันขึ้นมาเองแต่มึงกลับเสือกไปแหกตำราของมึงเองเนี่ยครับมึงเขียนกติกามาแล้วมึงก็แพ้เขาอีกพอมึงแพ้มึงก็โกงเขาอีกนะครับนั้นผมไม่รู้หรอกนะว่าใครนะที่ไปดีลกับใครอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันเนี่ยมันมีการดีลมันมีการตกลงการที่ทักษิณกลับมาประเทศไทยได้เนี่ยเพราะมีข้อตกลงกับใครก็ไม่รู้ล่ะนะถึงแม้เราจะรู้แต่เราก็แกล้งไม่รู้แล้วกันเนาะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมรับแต่เอาเป็นว่างานนี้มันมีดีลจริงๆแต่พอดีลก็มาแล้วเนี่ยครับถามว่าบ้านเมืองมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันแย่ลงกว่าเดิมอีกมันกระบวนการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ถูกทำลายจนพังพินาศข้าราชการนะครับไม่ได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองเลยนะสิ่งนี้นะครับผมถึงอยากจะพูดเลยพี่น้องประชาชนที่ฟังผมอยู่วันนี้นะครับอย่าลืมอย่ามองข้ามถ้าเราจะมีใจเป็นกลางเราต้องโทษทุกคนนะครับผมว่าทั้งจริงทักษิณเนี่ยมันเป็นปลายเหตุนะเพราะจริงๆทักษิณเนี่ยมันสิ้นฤทธิ์ไปแล้วเขาอยู่ต่างประเทศยังเก่งก็แค่วนเวียนอยู่ภายนอกนะแต่พอเอาเข้ามาแล้วเป็นไงครับควบคุมเขาไม่ได้นะครับใช่ไหมควบคุมเขาไม่ได้จนกระทั่งวันนี้เริ่มเกินเบอร์ใช่ไหมครับเลยนะยากจนกว่าจะควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างมันกลายเป็นความบานปลายแล้วตามมาด้วยความวุ่นวายของบ้านเมืองนะพูดจางเหมือนคนลี้ภัยอย่าโยนให้โทนี่คนเดียวผมเหรอผมโยนให้โทนี่คนเดียวอ่ะโทนี่คือปัญหาประเทศนี้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่เอาปัญหากลับเข้ามาเนี่ยทั้งที่จริงๆโทนี่เนี่ยคือถ้าเขาอยู่นอกประเทศก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอเข้ามาเนี่ยวันนี้คุณก็เห็นอยู่มันวุ่นวายไปหมดนะครับการเลือกตั้งก็จบไปต้องนานแล้ววันนี้รัฐบาลยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้มีเวลาที่จะคิดแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองเลยมีแต่คิดแก้ไขปัญหาให้ตัวเองนะแล้ววันนี้นะพอหลังจากคุณทักษิณเขาเข้ามานี่นะแรกๆก็เหมือนว่าเขาจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะแต่ผมดูจากนาทีแล้วเขาไม่ได้กลัวแล้วนะไอ้คดีความที่คุณเอาไปขู่เขาเนี่ยผมว่าเขาไม่กลัวแล้วนะถึงแม้ว่าจำเป็นจะต้องกลัวแต่มันก็กลัวไม่ได้แล้วผมก็เชื่อว่างานนี้เขาเดินหน้าชนแล้วครับดังนั้นการที่ทักษิณเดินหน้าชนแล้วสู้เนี่ยครับ
ประเทศนี้คงจะวุ่นวายแล้วดูนะความขัดแย้งก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะทักษิณก็มีกองเชียร์ของเขาเหมือนกันไอ้คนต้านทักษิณก็มีนะดังนั้นเมื่อสองฝั่งนี้ลุยกันอีกคุณว่าบ้านเมืองจะสงบไหมนะดังนั้นไอ้โม่งนะที่แอบไปดีลทักษิณเข้ามาเนี่ยครับคุณลูกผู้ชายไหมครับที่กล้าจะแสดงความรับผิดชอบนะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเรามีหนี้มากมามายมหาศาลเศรษฐกิจของประเทศไทยนะตกต่ำใช่ไหมครับนะแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างในประเทศนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนักลงทุนไหลออกนะตอนนี้ GDP ประเทศไทยนะครับต่ำสุดในอาเซียนสมัยก่อนนี่นะครับเราคือเสือตัวที่5นะครับเสือตัวที่5ของเอเชียนะมีใครบ้างอ่ะเสือตัวที่5มีเสือ5ตัวมีใครบ้างเสือตัวที่5ของเอเชียมีใครบ้างเราแพ้หรือเรากำลังตามตูดแค่สิงคโปร์ใช่ไหมนะครับแต่พอมีเหตุการณ์วุ่นวายตัวนี้เราตกอันดับมาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราไม่ได้กลายเป็นเสือตัวที่5เอเชียที่น่าเกงขามเหมือนในอดีตแล้วเรากลายเป็นหมาขี้เลื้อนของเอเชียไปแล้วตอนนี้วันนี้หลายๆประเทศเขา GDP ไปโต 5% เรา 1.5 พี่น้องผลงานใครเนี่ยใช่ไหมคุณก็รู้ว่าคุณไม่มีฝีมือกันไม่สามารถนำพาประเทศได้แล้วคุณก็ควรจะปล่อยมือให้ประเทศมันเดินไปเองแต่คุณก็ไม่ยอมอีกคุณก็ไปลากอะไรกันมาเนี่ยจนกระทั่งวันนี้นะเพียงเพื่ออะไรเพื่อจะสนองอำนาจของตัวเองคุณพยายามที่จะทำสารพัดวิธีนะเพื่อจะรักษาอำนาจตัวเองไม่จะสืบทอดอำนาจแต่ถ้าคุณก็แพ้พรรคการเมืองเด็กใช่ไหมพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งสู้ด้วยใจไม่ได้ใช้เงินแต่กลายเป็นว่าชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่พรรคที่สืบทอดอำนาจพรรคที่เป็นศูนย์รวมของพวกกบฏพวกกะหรี่เดินสายพวกที่ย้ายพรรคเข้าไปเนี่ยนะคุณรังเกียจนักการเมืองพวกนั้นหาพวกเขาทุจริตคอร์รัปชันแต่วันหนึ่งคุณก็ไปเอาไอ้คนพวกนั้นแหละมาหนุนการสืบทอดอำนาจของคุณกันใช่ไหมใช่ไหมครับจนในทางสุดท้ายคุณแพ้ภัยตัวคุณเองนะครับแล้ววันนี้การที่คุณไปใช้บริการของปีศาจร้ายเนี่ยเพราะคุณแค่ต้องการจะเอาชนะก้าวไกลเท่านั้นเองล่ะทำไมคุณไม่รู้จักการยอมแพ้ครับสปิริตของคุณอยู่ที่ไหนคุณสู้เขาไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณสู้ไม่ได้ก็จบไปซะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรก็ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่คุณยังไม่ยอมไงคุณเลยไปใช้บริการของปีศาจนะครับเพียงเพื่อจะเอาชนะก้าวไกลแค่นั้นเองเหรอนะวันนี้นะพวกคุณต้องการรักษาอำนาจคุณเอากระบวนการยุติธรรมไปแลกกับการรักษาอำนาจของพวกคุณนะใช่ไหมคุณมีคนมากมายที่ติดอยู่ในคุกในตารางนะคนพวกนั้นไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้มีการดูแลแต่คุณก็เอาไอ้เงื่อนไขในการลดโทษนะครับนะเอามาใช้นะครับเพียงเพื่อต้องการจะเอาชนะก้าวไกลเห็นไหมคือพวกคุณแม่งโคตรกระจอกอะเพียงเพื่อจะเอาชนะพรรคการเมืองเด็กๆพรรคการเมืองเด็กน้อยถึงขนาดเอาการเงื่อนไขการลดโทษนะครับเพื่อมาเป็นเงื่อนไข
คุณคิดดูมันเลวระยำขนาดไหนแล้วล่าสุดนะครับข่าวเนี่ยมีการเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงอ่ะนะวันนี้นะถึงขนาดเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนคุณว่ามันเลวร้ายไหมคุณว่าจะมีใครที่สาระเลวได้ขนาดนี้นะเพียงเพื่ออะไรนะไอ้พวกนี้คือต้องการเอาชนะเด็กต้องการจะสกัดพรรคเด็กใช่ไหมครับพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อจะให้พวกคุณได้อยู่ในอำนาจกันวันนี้คุณเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเอามาเป็นเงื่อนไขเฉยเลยคุณว่าจะมีอะไรที่เลวร้ายกันได้ขนาดนี้ของประเทศเรานะยิ่งล่าสุดที่ผมได้ข่าวจะมีการต่อรองครับต่อรองตำแหน่งนายกกับคดีความอ่ะคุณว่ามันเลวร้ายไหมแล้วผมก็ไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้นะคุณยอมรับกันได้ยังไงนะนะคือมันจะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้ใครช่วยบอกผมหน่อยสิแล้วประชาชนออกไปเลือกตั้งกันตรงส้นตีนอะไรวะเนี่ยวันนี้นะหลายอย่างที่มันเลวร้ายเนี่ยกระบวนการยุติธรรมแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะสภาสูงหรือวุฒิสมาชิกก็เต็มไปด้วยความเลวร้ายการเลือกตั้งมีใครบอกได้มั้งว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันบริสุทธิ์ยุติธรรมมีใครกล้าพูดไหมว่าไม่มีการโกงไม่มีบัตรเขย่งมีไหมมีใครเชื่อไหมถ้าบอกว่าการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่มีการยึดอำนาจนี่นะมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมามีใครกล้าพูดไหมให้กกต.ด้วยนะมันมีทั้งคำกล่าวหามีทั้งบัตรเขย่งก็มีใช่ไหมมีทั้งอะไรนะปัดเศษก็มีและกระบวนการสรรหาสว.สว.นี่มีอำนาจล้นฟ้าเลยนะครับทั้งที่ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มีส่วนอะไรยึดโยงกับประชาชนแล้วแต่คุณก็ประเคนอำนาจให้อย่างล้นหลามสามารถเลือกนายกได้ด้วยและสว.เนี่ยก็ไปเลือกไอ้องค์กรอิสระองค์กรอิสระก็มีแล้วครับศาลรัฐธรรมนูญอะไรกันกกต.ปปช.ไอ้องค์กรเหล่านี้ซึ่งเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยก็ได้มาจากการแต่งตั้งของพวกสว.เนี่ยแต่สว.เนี่ยมันมีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแล้วคุณคิดว่าองค์กรอิสระพวกนี้มันจะยึดโยงกับประชาชนนะใช่ไหมนะครับแล้วที่มันเลวร้ายนะเพื่อจะให้ตัวเองอยู่ในนั้นนี่ไปรวบรวมไอ้นักการเมืองกากแดนนะที่ตัวเองยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมาหนุนให้ตัวเองนะให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจเพื่อสืบทอดอำนาจคิดดูดิคุณว่าจะมีอะไรเลวร้ายกว่านี้ไหมพี่น้องนะและไอ้ดิวทุกวันนี้ไอ้ดิวนรกเนี่ยผมเลยสงสัยจริงๆนะว่าใครวะเป็นต้นคิดอ่ะนะใครเป็นคนต้นคิดอยากรู้ชิบหายเลยว่ามึงคิดได้ยังไงเนี่ยกับไอ้วิธีการสร้างดิวนรกเนี่ยคุณพวกคุณอยากรู้ไหมว่าใครวะนะ
ผมแม่งอยากรู้จริงว่าใครเจ๋งๆเลยนะมึงกล้าออกมาสารภาพผิดกับประชาชนไหมหรือจะหดหัวหน้าตัวเมียอยู่